ดับแรกนะคะเราก็จะมาทำน้ำยำก่อนนะคะน้ำยำก็จะใส่เป็นพริกป่นนะคะอันนี้เป็นพริกป่นของปูซื้อที่นี่นะคะมันจะไม่ได้ละเอียดแบบนี้นะคะแต่ว่าปูเอามาปั่นเพิ่มเพราะว่าเม็ดพริกป่นที่นี่มันจะใหญ่นิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดนะคะปูก็เลยมาปั่นเพิ่มให้มันเล็กลงนะคะมันก็หน้าตาเหมือนพริกป่นที่ไทยเลยค่ะแต่ว่าความเผ็ดมันก็จะไม่เผ็ดเท่านะความเผ็ดความหอมอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปูก็จะใส่ปลาค่ะปลานี้ปูใช้เป็นพันท้ายนรสิงห์นะคะที่ซื้อคราวก่อนอันนี้คือที่พันท้ายนี่คือหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่เป็นแบบอะไรนะคะยี่ห้อที่มันนัวๆแถวบ้านเราค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีนะคะปูมีไม้ด้วยนะคะแต่ปูไม่ได้ใช้ปูเอาไว้ตำส้มตำเนาะก็ใช้เป็นพันท้ายแทนนะคะลาลงไปมะนาวค่ะวันนี้ปูจะทำยำทูน่าให้เดวิดกินแต่ว่าเดวิดบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยแบบอยากกินนะคะก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้เลยไม่ได้กินอะไรนะคะเดวิดไม่ค่อยกินข้าวนะคะอ่ะเดวิดมาหลังบ้านใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวให้ดูเดวิดนะคะเดวิดค่ะ making my food oh what are you making yum can I have some just low ballStingfish. No stingfish. I make stingfish. Okay, there's a little bit one. Is it really strong? No, not finished yet. Okay, just a little bit. You said you don't hungry, so I'm making it for you. But now you add something, huh? I should eat because I haven't eaten yet. I don't have a door long bar, no, David. Okay, I'll be outside. Okay. Goodbye. David, go and sit, sit on the long bar, no, no. David, ma, I didn't think David would come, no, no. Use some water. เรียกอะไรคะน้ำตาลทรายก็ได้นะคะใส่น้ำมะนาวเทียมไปหน่อยค่ะน้ำมะนาวก็ไม่พอจริงๆปู่ทำยำไม่ค่อยอร่อยนะคะจริงๆยำมันเหมือนจะทำง่ายนะมันส่วนผสมมันไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าพอทำมาจริงๆแล้วน้อยคนที่จะทำอร่อยนะคะอย่างปู่เนี่ยคนนึงทำไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เสร็จแล้วนะคะปูก็จะใส่ขนมจีนนะคะขนมจีนนี่ปูลวกไว้แล้วนะคะที่นี่ต้องเป็นขนมจีนแห้งนะคะไม่มีเส้นสดเนาะใส่ขนมจีนลงไปหอมแดงค่ะผักชีฝรั่งค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะปูปลูกไว้ในบ้านนะคะมีอยู่ประมาณ 5-6 ใบก็ใส่ลงไปนะคะพริกสดค่ะหั่นไว้แล้วนะคะจะใส่เป็นทูน่าค่ะเนื่องจากว่าไม่มีปลาทูนะคะก็ใส่เป็นทูน่าแทนใส่ทูน่าเป็น1กระป๋องนะคะตอนแรกว่าจะไม่ใส่หมดแต่ว่าเดวิดมาแล้วก็แบบเหมือนอยากจะกินด้วยนะคะปุ๊กก็เลยทำไปเลยใส่กระป๋องหนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็จะมีแครอทค่ะปูลวกไปสักแบบ 2-3 วินาทีแค่นั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบเนาะใส่สะระแหน่ค่ะสะระแหน่นี้มาจากหลังบ้านนะคะดูสิคะอวบสวยมากเลยค่ะปูเด็ดมาแบบกำใหญ่มากเลยเพราะว่าปูจะให้เขาแตกกอใหม่นะคะถ้าไม่เด็ดเดี๋ยวเขาจะแก่เนาะก็เลยต้องเด็ดเขานะคะแต่เด็ดมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะก็ได้แล้ว1เมนูเนี่ยค่ะใส่นี่เข้าไปแล้วแต่คนชอบนะคะสะระแหน่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าปูมีเยอะมากเนาะปูก็เลยใส่นะคะมานี้ค่ะแล้วเราก็คลุกคลุกหน้าตาอาจจะไม่น่าทานนะคะก็คนไกลบ้านก็จะกินแบบนี้เนาะเดี๋ยวผักชีลาวปูกำลังโตค่ะเดี๋ยวก็จะได้มายำใส่แล้วปูชอบยำขนมจีนใส่ผักชีลาวนะคะไม่มีถั่วฝักยาวเพราะว่ายังไม่ปลูกเหมือนกันเดี๋ยวพอปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีเครื่องครบแล้วค่ะมีถั่วฝักยาวมีผักชีลาวอะไรแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ชิมค่ะ แต่งด้วยสะระแหน่นิดหน่อยค่ะกินแล้วปอไม่รู้แต่ว่าตกแต่งไว้ก่อนนะคะ Here Oh thanks That's a huge fucking plate though Oh I eat with you Oh you gonna have some? Yeah Not much It's not sting one Wait videotape
Because I want to see your reaction. I'm making a video and then you just show up. You're good. Mm-hmm. It's minty. Oh. I'm just making a video and then you just come. No. Yeah. I thought like, I'm just gonna make it and eat it by myself. Yeah. I'm just not hungry today. No? I'm too tired now. กินได้นะคะสรุปWould you eat this whole plate? Huh? No. You wouldn't eat the whole thing? No. You normally do though, don't you? Close to? Close. Yeah, see? That's a good meal for her. You should eat like her after you grow up with the straw. Paper bro. Oh. Sana na, pliwa. You say mint, we say sana na.Salame? Sarane is mint. Sarane. Sarane? Mm-hmm. This one is yum khanom jin. I don't taste flour. No, because that one is not thick. Mm. It's just salty. It's not very umami. Here, you want some? I'm actually like full. I'm not even hungry. Okay, just put it there. It's a bit tuna. Okay, just wait here. How is it? Good. ก็นั่งเล่นต่อนะคะกับเพื่อนร่วมงานของนางนะคะพอดีเขาแวะมานะคะรถเดี๋ยวให้ดูผักนะคะไอ้นี้มีผักสลัดด้วยค่ะปูควรจะเก็บเอามากินไหมคะเพราะว่ามันเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวพาแวะไปดูสวนนิดหน่อยค่ะเบบกำลังพูดถึงปลาอยู่นะคะกำลังอธิบายว่าปลาคืออะไรนะคะให้เพื่อนฟังดูผมดูสิโอ้โหให้ดูผักค่ะอันนี้คือนี่เอาให้ฟังไม่เห็นนี่คือบัตเตอร์เฮดนะคะที่ปลูกปุ๋ยนะคะอยู่ในกรีนเฮาส์มันก็จะโตกว่านี้หน่อยนะคะอยู่ข้างนอกมันก็จะค่อยๆโตนะคะแต่มันก็จะไม่ตายนะคะปลาแหน่ที่ปลูกเด็ดไปอะค่ะนี่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะคราวที่แล้วให้ดูนี่มันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะนี่เป็นพันธุ์เดียวกันนะคะแต่ว่าปลูกในกระถางเล็กกับในกระถางใหญ่นะความสมบูรณ์มันก็จะต่างกันนะคะส่วนอันนี้เป็นอีกพันธุ์นึงค่ะอันนี้ปูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะพันธุ์นี้เขาก็ที่ไทยก็เห็นเขากินกับขนมจีนเหมือนกันนะคะรสแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าโดนโทรตามแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักค่ะผักชีปูยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่นะคะเป็น Chinese cabbage นะคะหรือว่ากะหล่ำห่อนะคะดูสิคะต้นนี้กว้างเท่าฝ่ามือแล้วนะคะ5ต้นนะคะตอนซื้อมายังต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะโตเร็วมากนะคะนี่ก็จะได้กินก่อนเพื่อนนะคะผักอันนี้เดี๋ยวมาตามดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนปีที่แล้วปูปลูกได้หัวแล้วเป็นกิโลเลยค่ะเดวิดมาแล้วก็ไปแล้วค่ะมาเร็วไปเร็วดูผมปูยุ่งมากเลยอันนี้เป็นแม่บ้าน1วันนะคะก็มานั่งกินหลังบ้านค่ะแล้วก็แอบดูต้นเชอร์รี่เพื่อนบ้านมันดอกมันเริ่มร่วงแล้วค่ะพอดอกมันร่วงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีลูกต้นนั้นน่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนบ้านชอบมาให้กินนะมาข้างนอกก็หนาวอยู่นะคะพอดีมันปูอยู่ในร่มนะคะถ้าเกิดว่านั่งในแดดมันก็จะอุ่นมากนะคะมันก็จะอุ่นแต่ถ้าอยู่ในร่มเนี่ยต้องห่มผ้าเลยค่ะนี่คนลุกแล้วตอนนี้เมื่อวันก่อนนะคะที่ปูบอกว่าจะทำกับข้าวให้ช่างนะคะว่าช่างจะมาปูคือเพื่อห้องน้ำสรุปว่าช่างชิ่งค่ะช่างไม่มาคือไม่ได้ส่งข้อความมาบอกเลยพอตอนเช้าเดวิดก็เลยเหมือนส่งข้อความไปถามเขาว่าจะมาไหมเขาบอกว่าโอ้มาไม่ได้หรอกมันยุ่งวันเสาร์ก็ไม่มาวันนี้วันอาทิตย์ก็ไม่มานะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยปกติจะลงคลิปแบบว่าวันเว้นวันนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือชอบปวดหัวบ่อยนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะแล้วก็อีกอย่างคือคิดเมนูไม่ออกว่าจะทำอะไรนะคะคนกินก็แบบเขาไม่ค่อยหิวเนาะปูก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะแล้วเข้าบ้านแล้วค่ะปูหนาวนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย